ว่ามีทั้งคุณอย่างไรโทษอย่างไรแล้วก็ในเมื่อยังมีคุณมีโทษอย่างนี้เราจะมีจุดไหนที่ไหนที่จะพ้นไปจากข้อดีข้อด้อยเหล่านี้ก็คือพัฒนาต่อไปนั่นเองวิธีนี้จะทำให้พัฒนาต่อไปเรื่อยพอเราไปถึงจุดหนึ่งอ้าวยอมรับมีดีนี้เอ๊แต่ยังมีข้อด้อยข้อเสียนี้อ้าวแล้วทางออกอยู่ไหนอ้าวก็พัฒนาต่อไปพอไปถึงอันนั้นก็เออข้อดีอันนี้ข้อด้อยอันนี้อ้าวแล้วที่ไหนจะพ้นไปได้ไปต่ออย่างเงี้ยวิธีพัฒนาอันหนึ่งนะก็คือว่ารู้ข้อดีข้อด้อยและทางออกอัสสาทะอาทีนวะและนิสรณะสามอันเนี่ยไปเรื่อยเลยจะเดินหน้าไปเรื่อยทำงานทำการอะไรก็ต้องคอยดูอันนี้ไว้จะมีการพัฒนาได้เรื่อยอย่าไปนึกว่าอะไรจะอะไรมันสมบูรณ์แล้วก็เลยหลงเมาเลยก็เสียอีกอันนี้ความสุขเนี่ยในแง่เป็นคุณน่ะอันที่เห็นชัดๆก็คือสุขะปทัฏฐาโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปทัฏฐานก็คือสุขเนี่ยเป็นปทัฏฐานท่านเรียกว่าเป็นเหตุใกล้ของสมาธิคนที่จะบำเพ็ญสมาธิเนี่ยต้องให้เกิดสุขแต่ว่าสุขก็อย่างที่ว่าแล้วนะต้องเป็นสุขที่พัฒนากันขึ้นมาพอมีสุขแล้วก็จิตมันก็จะสงบสุขแปลว่าคล่องแปลว่าสะดวกแปลว่าง่าย yeah. มันไม่มีอะไรบีบคั้นไม่ต้องดิ้นรนมันก็สงบพอสุขก็สงบพอสงบสมาธิก็มาได้เลยมาง่ายเพราะนั้นสมาธิต้องอาศัยสุขเป็นหลักเลยว่าสุขปทัฏฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปทัฏฐานเพราะนั้นสุขก็มีคุณมากแล้วก็สุขก็เป็นอาการของชีวิตที่มีคุณภาพแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยท่านก็ยังมีทิฏฐธรรมสุขวิหารเวลาไม่ต้องทำอะไรก็จะมาสุขวิหารโดยปกติก็มักจะอยู่ได้ฌานก็เป็นเรื่องของการที่อยู่อย่างเป็นสุขคือให้อยู่เป็นสุขอันนี้ไม่จำเป็นต้องพูดมากละเอาพูดถึงโทษบ้างคุณของสุขก็มีแต่โทษของสุขก็มีโทษของสุขหนึ่งก็ทำให้ประมาทง่ายมัวเมาลุ่มหลงพอคนสุขโดยเฉพาะกามสุขเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่จะลุ่มหลงมัวเมาสยบติดแล้วก็ประมาทพอสุขแล้วทีนี้ก็ไม่อยากกระตือรือร้นทำอะไรแล้วก็เลยขี้เกียจแล้วก็เฉื่อยชาเลยกลายเป็นคนอ่อนแอเพราะนั้นคนที่สุขเนี่ยแล้วถ้าไม่มีสติระวังตัวเนี่ยจะประมาทแล้วก็อ่อนแอเฉื่อยชาแม้สมาธิที่มีสุขเป็นปัจจฐานก็มีโทษในแง่นี้ด้วยสมาธิอวาเป็นภาษาบาลีเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นโกสัจฉปักขะเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจท่านว่างั้นนะสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าสมาธิเป็นพวกกันกาความขี้เกียจโกสัจฉะแปลว่าความเกียจคร้านแต่ในเวลาเดียวกันมันเป็นโพธิปักขิยะเนี่ยนะอยู่ในโพธิปักขิยธรรม37ประการสมาธิก็อยู่ในชุดนั้นเป็นธรรมในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ในฝ่ายตรัสรู้โพธิก็ต้องอาศัยสมาธิสมาธิก็อยู่ในพวกธรรมฝ่ายโพธิตรัสรู้ด้วยแต่ว่ามันก็อยู่ในพวกของโกสัจฉะด้วยเพราะฉะนั้นเวลามองธรรมะเนี่ยจะไปมองแง่ดีอย่างเดียวนะแง่เสียมันก็มีเพราะนั้นสมาธิปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยก็ทำให้เกิดความเกียจคร้านเพราะฉะนั้นท่านถึงต้องระวังให้สติคอยระวังดูไว้ว่าตอนนี้ได้สมาธิแล้วเขวไปทางเกียจคร้านหรือเปล่าช่วยชาไหมติดไหมเนี่ยพอติดสมาธิเพลินก็สุขไปไม่ได้แล้วเป็นประมาทไปแล้วก็พวกสุขนี่ก็มีโทษมากในเรื่องนี้ประมาทไม่เฉพาะคนน่ะคนไหนพอสุขสบายแล้วเริ่มชักจะมีความโน้มเอียงขี้เกียจนะไม่ค่อยกระตือรือร้นแล้วก็เลยประมาทแล้วก็เลยต้องรู้จักใช้ให้เป็นแต่ว่าสุขเนี่ยก็มีหลายระดับที่ว่าก็ต้องแยกว่าเป็นคุณโทษของสุขระดับไหนความสุขที่ท่านเน้นเรื่องโทษมากก็คือเรื่องกามสุขกามสุขเรื่องสุขจากอามิสจากวัตถุ
ที่แสวงหามาเสพเนี่ยที่ได้เอาเพื่อตัวเองเนี่ยมันมีโทษมากอย่างไรที่จำเป็นจะต้องเอาศีล5มาคุมก็คือเป็นเหตุของการแย่งชิงเพราะว่าสิ่งที่จะมาสนองให้เกิดความสมปรารถนาเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแล้วมันก็ไม่เพียงพอแก้ความต้องการของมนุษย์เพราะนั้นต่างคนต่างต้องการและให้ได้มากที่สุดก็ขัดแย้งกันก็แย่งชิงกันเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนกันในสังคมอันนั้นก็เป็นโทษประการที่หนึ่งและการที่เบียดเบียนกันในใจนั้นก็มีโทษก็คือความไม่รู้จักพอไม่อิ่มไม่เต็มสักทีและยิ่งได้มากต่อไปก็ยิ่งอยากได้มากยิ่งขึ้นที่เคยได้ดีกรีและปริมาณเท่านี้เคยสุขต่อไปได้เท่านั้นไม่สุขแล้วชินชาแล้วกลายเป็นว่าไอ้ที่เคยทำให้สุขก็กลายเป็นเบื่อหน่ายที่เคยทำให้สุขกลายไปทำให้ทุกข์เพราะมันกลายไปเบื่อแล้วแต่ก่อนนี้ไม่มีเงินสักบาทเดียวหาเงินได้พันหนึ่งวันละ1,000 บาทแม้มีความสุขเหลือเกินนะต่อไปหวังบอกว่าถ้าได้วันละ100,000 บาทนี่ต่อไปไม่ต้องเอาอะไรแล้วสบายมีความสุขเต็มที่แล้วนะเกิดได้วันละ100,000 บาทขึ้นมาจริงๆตอนแรกก็สุขเหลือเกินสุขยินดีปราปีดาปราโมทเต็มที่เลยแต่ตอนนั้นน่ะมี2 อันเกิดขึ้น1ก็คือถ้าวันไหนเกิดได้1,000 บาทไอ้ที่เคยได้แล้วมีความสุขก็ทุกข์เลยใช่มั้ยไอ้ที่เคยได้แล้วเป็นสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปแล้วทีนี้ต่อมาไอ้ที่ได้แสนชินชาเบื่อแล้วอยากได้ล้านแหละทีนี้ก็จะขยับเรื่อยไปไม่รู้จักจบอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าแม้แต่เนรมิตภูเขาให้เป็นทองคำทั้งลูกก็ไม่พอแก่ความปรารถนาของบุคคลผู้เดียวเพราะงั้นมันก็ไม่รู้จักจบเรื่องนี้ท่านก็จะเล่าไว้มากหมายความความต้องการของมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักสิ้นสุดความอยากไม่มีที่จบสิ้นนี้มันก็กลับมาเป็นเหตุของการเบียดเบียนกันมากขึ้นแล้วตัวเองก็ยิ่งทุกข์ลำบากยิ่งขึ้นแล้วพร้อมกันนั้นความทุกข์จากความเบื่อหน่ายชินชาก็มาด้วยแล้วจากการที่ไม่รู้จักพอแล้วตามหาแสวงหาวิ่งไล่ตามหาความสุขอยู่เรื่อยเนี่ยต่อไปจะเกิดภาวะอันหนึ่งก็คือว่าการเป็นคนที่สุขได้ยากแต่ก่อนนี้ได้อะไรนิดหน่อยก็สุขแล้วเห็นอะไรนิดหน่อยก็สุขต่อไปชินชาเบื่อหน่ายหมดจะต้องได้อย่างที่ปรารถนาที่มากมายเหลือล้นจึงจะสุขได้ต่อไปก็สนองความต้องการไม่ได้สักทีก็วิ่งไล่ไม่ทันความสุขแล้วก็เป็นคนที่สุขได้ยากพอเป็นคนที่สุขได้ยากก็จะมีภาวะตรงข้ามก็ทุกข์ได้ง่ายแต่ก่อนนี้ทำอะไรต่ออะไรก็ไม่เคยทุกข์อ่ะต่อไปนี้ทำอะไรนิดเดียวหรือขาดอะไรนิดเดียวไม่ได้อะไรอย่างแจนิดเดียวทุกข์หมดเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากมันขัดกับการพัฒนาตรงข้ามสวนทางการพัฒนามนุษย์ที่พัฒนาแล้วมันต้องสุขได้ง่ายขึ้นทุกข์ได้ยากขึ้นใช่ไหมอุ้ยฉันสุขได้ง่ายเจออะไรนิดหน่อยก็สุขแล้วจะทำให้ฉันทุกข์ในอยากต้องบอกว่าเอ้ยใครจะมาทำให้ฉันทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันแต่นี่มันกลายเป็นว่าสุขได้ยากเหลือเกินทุกข์ได้ง่ายแล้วเด็กสมัยเนี้ยมีลักษณะอย่างนี้มากเพราะว่าความเจริญของเทคโนโลยีเนี่ยมาสนองความต้องการแบบนี้ทำให้กลายเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากนั้นจะต้องเตรียมใจยิ่งวัตถุมากความสะดวกสบายมากเนี่ยเราจะต้องเตรียมฝึกคนพัฒนาคนเพื่อจะให้เขามีความสามารถที่จะมีความสุขคือมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่จะมีความสุขเราจึงพัฒนาเขาได้แต่เมื่อมนุษย์มัวแต่วิ่งแล่นหาความสุขจากการเสพภายนอกเขาก็ทำให้ตัวเขาเองสุขได้ยากขึ้นแล้วก็ไม่พัฒนาศักยภาพในการที่จะมีความสุขเมื่อไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขกลับกลายเป็นสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขหมดความสามารถที่จะมีความสุขเพราะนั้นอย่าลืมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้มันเป็นหลักสำคัญเมื่อเราเติบโตขึ้นมีชีวิตพัฒนาขึ้นเราก็ต้องมีความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นมันจึงจะดีเมื่องั้นแล้วก็ไม่มีทางจบตัวเองก็ไม่จบ
ทุกข์ก็ขยายสุขก็ยากขึ้นแล้วก็ต้องเบียดเบียนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็ต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็พัฒนาความสุขให้ถูกซะมันก็แก้ปัญหาไปในตัวทุกอย่างมันก็มาด้วยกันนะธรรมะต่างๆมาด้วยกันมันเนื่องถึงกันหมดเป็นอันว่าเรื่องกามสุขเนี่ยก็มีโทษมากอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นเหตุให้ทำชั่วอื่นๆเพราะต้องการหวังกามสุขในระบบเงื่อนไขก็เลยทำความชั่วนั้นนี้ไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ตรงไปตรงมาที่มันเป็นเรื่องที่ว่าต้องการสิ่งที่ดีงามทำเหตุที่ดีงามมันก็ได้ผลอย่างนั้นนั่นเป็นระบบฉันทะตรงนี้ก็เป็นอันว่าเรื่องคุณกับโทษของสุขนี่ก็เอาแค่นี้ก่อนเอาพอเห็นแนวทางก็ระวังว่าสุขแล้วอย่าประมาทแล้วก็อย่าอ่อนแอทีนี้ในแง่ทุกข์นี่เราไม่ชอบมันเป็นสิ่งที่บีบคั้นอึดอัดติดขัดบีบคั้นคับข้องอันนี้คือความหมายของทุกข์พอเจอทุกข์ขึ้นมันก็ไม่ชอบใจแต่คนมีโยนิโสมนสิการก็จะได้ประโยชน์จากทุกข์ทุกข์นี้ทำให้ดิ้นรนเพราะมันบีบคั้นพอยากจนข้นแค้นไม่มีจะมัวนั่งจับเจ้าแล้วก็ทุกข์อยู่นั่นน่ะทับถมตัวเองพอทุกข์มันก็บีบคั้นให้ดิ้นรนเหมือนกับระบบแข่งขันเนี่ยก็คือระบบเอาทุกข์มาบีบและคนก็จะดิ้นเมื่อดิ้นรนมันก็เข้มแข็งมันก็ไม่ประมาทไปในตัวแต่เป็นไม่ประมาทเทียมไม่ประมาทที่ไม่ได้เกิดจากปัญญาแต่ก็ยังดีถ้ามนุษย์เต็มไปด้วยความประมาทเนี่ยบางทีผู้นำสังคมก็ต้องเอาไอ้ความไม่ประมาทเทียมนี้มาใช้เพื่อให้คนเนี่ยได้ลุกขึ้นมากระตือรือร้นขนขวายบ้างไม่งั้นแกก็จะประมาทนอนจับเจ้านอนคุดคู่อะไรต่างๆก็แปลว่าเราจะต้องให้คนรู้จักใช้ประโยชน์จากความทุกข์ก็คือว่าทุกข์บีบคั้นให้ได้หล่นขนขวายก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งและเพราะการที่เรามีทุกข์ก็คือเกิดปัญหาเกิดปัญหาก็ทำให้เราแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหาเราจะพัฒนาตัวเองพัฒนาที่หนึ่งก็คือพัฒนาปัญญาแก้ปัญหานี่กว่าจะแก้ปัญหาเสร็จเราก็ได้ปัญญาเยอะแล้วก็การพัฒนาด้านกายด้านจิตใจด้านพฤติกรรมอะไรก็มาหมดมันก็จริงจะผ่านไปได้อันนั้นทุกข์ก็เป็นประโยชน์ได้ก็จะต้องเอาประโยชน์จากทุกข์อันนั้นถ้าจึงมีหลักว่าคนมีปัญญาสามารถมีความสุขได้แม้ในทุกข์ก็แม้ในทุกข์ก็ต้องมีความสุขได้ด้วยแล้วก็เอาประโยชน์จากทุกข์ให้ได้อันนี้จึงจะดีเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็เลยมาข้อว่าวิธีปฏิบัติต่อความสุขวิธีปฏิบัติต่อความสุขนี่เอาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยมีพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสวิธีปฏิบัติต่อความสุขไว้ชื่อว่าเทวทหสูตรก็เป็น4ข้อง่ายๆเอา1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์คนเรานี่ชอบเอาทุกข์ทับถมตนก็ไม่ได้เป็นทุกข์ก็อยู่ดีๆแล้วเอาทุกข์มาใส่ตัวถ้าตัวอย่างง่ายๆกับคนกินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดก็ตัวเองก็อยู่ดีๆแหละไปเอาไอ้สิ่งเหล่านั้นมาใส่ตัวเองให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นมาหรืออย่างทางจิตใจบางคนก็เที่ยวเก็บอารมณ์อะไรต่างๆกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆแล้วพอไปนั่งเงียบก็เอามาคิดเอามาปรุงแต่งแล้วก็เป็นทุกข์ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่สบายใจทางพระท่านก็บอกว่าถ้าปรุงแต่งไม่ว่าปรุงแต่งให้ดีอย่าเป็นปรุงแต่งไม่ดีปรุงแต่งไม่ดีท่านเรียกว่าอปุญญาวิสังขารก็กลายเป็นปรุงแต่งทุกข์คนเราเนี่ยก็เก็บอารมณ์ทางตาทางหูได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เห็นคนนั้นคนนี้ทำอันนั้นอันนี้ได้ยินเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เก็บเอาไปอย่างที่ว่าพอไปนั่งเงียบก็เอาขึ้นมาคิดมาปรุงแต่งก็ทุกตัวเองอย่างนี้ก็เป็นการทับถมเอาทุกทับถมตนอย่างหนึ่งนั้นท่านก็ให้เปลี่ยนให้มีสติกั้นมันซะแล้วก็ปรุงแต่งดีๆปรุงแต่งจิตใจให้มีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิอยู่อย่างที่ว่านั่นแหละก็จะแก้ปัญหาไป
รืออย่างในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสถึงพวกนิครนที่บำเพ็ญตบะเอาทุกข์ทับถมตนจะโกนผมเขาก็ไม่โกนหรอกเขาใช้เอาครีมหรืออะไรแหนบมาถอนผมทีละเส้นจนหมดศีรษะอันนี้ก็เรียกว่าบำเพ็ญตบะหรือเตียงเขามีดีๆก็ทรมานตัวเองซะเอาตะปูไปตอกๆๆๆแล้วก็นอนบนตะปูนอนบนหนามสมัยก่อนนี่นอนบนหนามหรืออดข้าวอดน้ำเวลาหนาวก็ไปยืนแช่น้ำในกลางแม่น้ำเวลาร้อนก็มายืนกลางแดดบำเพ็ญตบะอันนี้พุทธเจ้าตรัสว่าเป็นการเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์แต่นี้สำหรับตัวอย่างปัจจุบันเราก็นึกเอาเองตัวอย่างก็เอาตามหลักนี้ว่าไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์สองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำถ้าสุขนั้นเป็นสุขที่ชอบทำท่านก็ไม่ได้ให้ละทิ้งต่อไปข้อที่สามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ให้สยบว่าเป็นขั้นๆสุขที่ชอบทำไม่ละทิ้งเราก็มีความสุขอย่างนั้นได้แต่ว่าอย่าสยบแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่สยบไม่หลงติดไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นอย่าเสียอิสรภาพต้องยังมีอิสรภาพอยู่แล้วมันจะได้เข้าต่อไปข้อต่อไปก็เพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นหมายความอะไรที่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็กำจัดให้หมดซะถ้ามันอยู่ในตัวเราอย่างพวกกิเลสแก้มันซะมันจะได้ไม่ต้องมีทุกข์ต่อไปมันก็จะถึงขั้นจบสิ้นอันนี้ก็จะถึงสุขที่บริบูรณ์หรือจะพูดอีกสำนวนหนึ่งข้อ4ก็บอกว่าเพียรพัฒนาความสุขที่ยิ่งขึ้นไปเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่สูงขึ้นไปก็เป็น4ข้อเนี่ยก็ได้เป็นวิธีปฏิบัติต่อความสุขที่ท่านตรัสไว้ให้แล้วอันนี้ถ้าเราพูดง่ายๆก็คือทั่วไปก็คือว่าเรื่องการปฏิบัติต่อความสุขเนี่ยที่ต้องระวัง1อย่าให้เกิดความประมาทความสุขนี่มันชวนให้เฉื่อยชาประมาทอย่างที่ว่ามัวเมาลุ่มหลงแล้วดูสิอารยธรรมสังคมที่ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองขึ้นมาแทบทุกสังคมพอเจริญงอกงามถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็จะเป็นจุดจบสลายจบสิ้นของอารยธรรมนั้นในประวัติศาสตร์ก็จะเป็นมาแบบนี้บางทีครอบครัวก็เหมือนกันครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องไม่ประมาทถ้าลูกได้รับการบำรุงบำเรอมากเกินไปบางทีเดี๋ยวเลยต่อไปก็อ่อนแอลุ่มหลงประมาทแล้วครอบครัวนั้นก็เสื่อมคนก็เหมือนกันคนตอนแรกก็มีความเพียรพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างดีแต่พอมีความสุขดีแล้วทีนี้หลงมัวเมาประมาทไปอีกนั้นจึงต้องระวังว่าในความสุขนั้นอย่าได้ประมาทหมายความว่าในความสุขเราก็ไม่ประมาทในทุกข์เราก็เอาประโยชน์ได้ก็ต้องไปคู่กันอย่างเนี้ย1ก็แปลไม่ประมาท2ก็ใช้เป็นโอกาสเมื่อกี้นี้เราทุกข์อึดอัดบีบคั้นคับข้องทำอะไรมันก็ยากไปหมดมันต้องใช้ความเพียรมากเออมันก็ดีไปอย่างมันยากมันติดขัดเราก็เพียรพยายามมากมันก็ดีไปแง่หนึ่งทีนี้สุขก็ดีไปแง่หนึ่งมันคล่องมันสะดวกจะทำอะไรก็รีบทำนั้นถ้าสุขมาแล้วรีบใช้เป็นโอกาสเพราะมันคล่องมันสะดวกมันง่ายจะทำอะไรก็ทำซะทีนี้ก็ยิ่งดีใหญ่ตกลงไม่ว่าสุขว่าทุกข์มาฉันได้ประโยชน์หมดนะแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องอย่างเงี้ยก็คือหลักโยนิโสมนสิการไม่ว่าดีว่าร้ายฉันเอาประโยชน์ได้หมดนะสุขมาเออดีคราวนี้คล่องสบายง่ายสะดวกและอาจทำเต็มที่เลยทุกมาก็เออดีตอนนี้ฉันสู้เต็มที่ฉันจะได้เพียรพยายามเข้มแข็งกันใหญ่ว่างั้นนะดีทางนั้นนะอ้าวต่อไปทีนี้1ก็ไม่ประมาท2ก็ใช้เป็นโอกาส3ก็ไม่พึ่งพาไม่พึ่งพาไม่ขึ้นต่อมันหมายความว่าสุขเนี่ยเราต้องไม่ขึ้นต่อมันไม่สยบบางคนกลายเป็นติดแล้วต้องพึ่งพาความสุขนั้นเราต้องเป็นอิสระต้องรักษาอิสระภาพไว้แล้วเราจะได้ก้าวหน้าพัฒนาต่อไปได้ก็เพราะว่าไม่พึ่งพาแล้วก็ข้อต่อไปพัฒนาต่อไปก็พัฒนาสู่ความสุขที่สูงขึ้นไป
นี่มันก็มีทางเดินหน้าสุขไปด้วยแล้วก็พัฒนาไปด้วยแล้วในพัฒนานั้นก็สุขไปอีกแล้วก็ไปถึงสุขที่สูงขึ้นไปอีกก็เป็นกระบวนการของความสุขทั้งหมดเลยทั้งในการพัฒนาความสุขก็มีแต่ความสุขตลอดเอาละเรื่องวิธีปฏิบัติต่อความสุขก็ขอผ่านไปก่อนวันนี้คิดว่าจะจบได้ไวกว่าที่คาดหมายเอาเป็นหัวข้อใหญ่ๆไว้เลยก่อนอันนี้ต่อไปก็พูดถึงลักษณะของความสุขอย่างสูงสุดเข้าไปบรรจบกับตอนแรกที่พูดไว้บอกว่าในพุทธศาสนาบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขที่สูงสุดแหละอ้าวในเมื่อเราพูดถึงสุขสูงสุดก็มาถึงตอนนี้เราก็จะพูดว่าเมื่อพัฒนาความสุขไปถึงความสุขสูงสุดเนี่ยความสุขสูงสุดนั้นจะมีลักษณะอย่างไรก็ลักษณะง่ายๆที่มองเห็นจะเรียกว่าข้างนอกก็ได้ข้อหนึ่งก็คือมีลักษณะที่ไม่ต้องหาไม่ต้องหามีอยู่ภายในเป็นคุณสมบัติของตัวเองก็มีอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนจะไปนั่งนอนกลางดินกินกลางทรายอะไรก็มีความสุขเพราะเป็นความสุขเป็นคุณสมบัติของตัวเองไม่ต้องหาแล้วอันนี้สองก็เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นเป็นสุขที่อยู่กับตัวเองเป็นอิสระเป็นอิสระเป็นไทยกับตัวเองเพราะการมาสุขนี้เป็นสุขที่พึ่งพาเต็มที่แล้วปัญหาก็เพราะมันเป็นสุขที่พึ่งพาเป็นสุขที่ขึ้นต่อสิ่งอื่นไม่เป็นอิสระกับตัวเองอย่างรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเราต้องขึ้นต่อมันดังนั้นจะมีสุขได้ก็ต้องขึ้นต่อมันแล้วก็เลยเป็นเหตุของการเบียดเบียนกับผู้อื่นขัดแย้งกันแต่ทีนี้ถ้าพัฒนาไปความสุขที่เป็นอิสระก็มีขึ้นก็เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งพา1ก็ไม่ต้องหามีในตัว2ไม่ต้องพึ่งพาเนี่ยเป็นอิสระแล้วก็3ก็มีลักษณะที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือไม่มีทุกข์แฝงไม่มีอะไรค้างคาระคายคนในโลกจำนวนมากเขาบอกมีความสุขแต่ลึกเข้าไปนั้นยังมีทุกข์หรือมีเหตุแห่งทุกข์แฝงค้างคาระคายอยู่ทำให้เสวยสุขเหล่านั้นไม่ได้เต็มที่อันนี้ถ้าสุขเต็มที่แล้วเนี่ยหมดเหตุแห่งทุกข์ในตัวแล้วก็แปลว่าเป็นสุขสมบูรณ์ไม่มีทุกข์แฝงเมื่อไม่มีทุกข์แฝงไม่มีอะไรระคายใจจะเสวยสุขอื่นอะไรก็ได้เป็นความสุขในตัวด้วยและทำให้พร้อมที่จะเสวยสุขอื่นด้วยเหมือนอย่างพระอรหันต์ก็มีสุขประเภทสมบูรณ์นี้ด้วยสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นคุณสมบัติพร้อมกันนั้นท่านก็เสวยสุขอื่นได้อย่างเต็มที่เช่นท่านเสวยฌานสุขก็เป็นสุขประเภทหนึ่งพระอรหันต์อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำท่านก็เข้าฌาน4เอาฌาน4เนี่ยเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วเวลาท่านเสวยฌานท่านก็สุขเต็มที่จากฌานเพราะไม่มีอะไรแฝงระคายในใจอย่างมนุษย์ปุถุชนนี่ก็ยังมีเชื้อแห่งทุกข์แฝงอยู่ในใจได้ฌานได้อะไรอะไรก็ยังมีเชื้อทุกข์อยู่เพราะนั้นนี่เป็นความต่างอันหนึ่งย้ำอีกทีว่าสุขสูงสุดนี่ก็สมบูรณ์เป็นความสุขในตัวด้วยทำให้เกิดความพร้อมที่จะสวยสุขอื่นได้เต็มที่เมื่อเป็นผู้พร้อมจะสวยสุขอะไรก็ได้แต่ว่าในมาคันธยสูตรนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสบอกถ้าเราไม่บรรลุสุขที่ประณีตสูงนี้เราก็รับประกันตัวไม่ได้ว่าเราจะไม่หวนกลับมาหากามสุขแต่เพราะเราได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตนี้แล้วถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับผู้ใหญ่มาเห็นเด็กเล่นขายของก็เลยไม่รู้สึกว่าจะมีความสุขในการที่จะต้องทำงานที่ไม่เสวยสุขนั้นไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้แต่เพราะว่าจิตใจเป็นไปเองมันเป็นพัฒนาการในทางความสุขในเรื่องของจิตใจที่จะมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านมีความพร้อมที่จะเสวยสุขได้อย่างไม่มีระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นเป็นสุขที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์สุขตลอดเวลาเพราะว่ามีประจำตัวพอมาถึงนี่แล้วในเมื่อไม่มีอะไรค้างคาระคายหนึ่งก็คือจะเสวยสุขอะไรก็ได้แล้วแ
ก็จะได้เต็มที่เป็นแต่ว่าพัฒนาการมันจะเป็นไปเองที่จะไม่ไปเสวยสุขอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าถึงสัมผัสสิ่งที่จะทำให้ความสุขได้ทันทีเหมือนอย่างพระอรหันต์ท่านไปภูเขาท่านไปในป่าท่านสัมผัสธรรมชาติท่านก็มีความสุขทันทีไม่เหมือนคนที่ยังมีทุกข์มีเชื้อทุกข์อยู่เข้าไปในที่ที่น่าจะมีความสุขไอ้ตัวความกังวลใจความอะไรต่างๆความห่วงอะไรต่างๆมันก็ตามไปลังควานใจมันก็สุขไม่ได้เต็มที่นั้นพระอรหันต์ในสภาพแวดล้อมทั่วไปก็มีแต่สิ่งที่มาเสริมสุขจนกระทั่งถึงว่าแม้แต่สิ่งที่ไม่เอื้อก็เป็นที่รื่นรมได้หมดอย่างที่ยกเป็นคาถาว่าคาเมวายติวารัญเยนินเนวายติวาทะเลยัตถาอรหันโตวิหรันติตังภูมิรามเนกังที่บอกว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นไซเป็นภูมิสถานอันรื่นรมหมดเลยพระอรหันต์ท่านไปอยู่ที่ไหนรื่นรมได้หมดท่านสามารถมองสิ่งปฏิกูลและใจสบายก็ได้มีอำนาจเหนือสัญญานี่ก็เป็นเรื่องของความสามารถเรื่องของความสุขที่ว่ามันเป็นไปเองในการพัฒนามนุษย์การปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติถูกแล้วความสุขมันจะเลื่อนขั้นพัฒนาไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันใดสุขสมบูรณ์ธรรมะอื่นก็สมบูรณ์ด้วยเป็นไปเองแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นเราจะพูดพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได้จะพูดว่ากระบวนการกำจัดทุกข์ก็ได้จะพูดว่าอะไรก็พูดได้มันก็เป็นแง่ความหมายที่มันมาโยงถึงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งตอนนี้จะย้อนเวียนกลับมาคือพอพัฒนาตนสมบูรณ์มีความสุขที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยก็หมายความว่าอะไรอะไรคุณสมบัติอะไรมันก็สมบูรณ์หมดปัญญาก็สมบูรณ์รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายวางใจต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องหมดพออย่างนี้แล้วท่านเรียกว่าเป็นกตังกรณียังเป็นผู้ที่ทำสิ่งที่ต้องทำเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อให้ตัวเป็นอย่างนี้อีกจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเป็นสุขก็ไม่ต้องทำแล้วแม้แต่จะฝึกตนเพื่อให้พัฒนาในชีวิตในการศึกษาอะไรก็ไม่ต้องทำแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปเป็นอันว่าพระอรหันต์นี่มีลักษณะอย่างหนึ่งคือไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปเพราะตัวเองมันสมบูรณ์ครบแล้วคราวนี้ยังไงคราวนี้ก็ชีวิตที่มีอยู่เรี่ยวแรงพลังงานที่มีอยู่ก็ทำเพื่อโลกนะตอนนี้จึงมาบรรจบกันก็คือบุคคลนั้นนิพพานคนที่พัฒนาสูงสุดหมดกิเลสมีความสุขสมบูรณ์แล้วก็ใช้คำสั้นๆว่านิพพานนะพอบุคคลนิพพานทีนี้ก็ทำการเพื่อโลกนิคติพุทธศาสนาจะพูดสั้นๆว่างี้นะอุดมคติบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกเพราะบุคคลนั้นนิพพานไม่มีกิเลสก็เหลือแล้วความสุขก็สมบูรณ์ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองเพราะนั้นก็ทำเพื่อโลกอย่างดีเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอรหันต์ไงตอนที่ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาตั้งต้นแต่มีพระสาวก60องค์ได้เป็นเจ้าวัคคีแล้วก็พระอื่นพอได้60องค์มีพระยศกับเพื่อนเลยเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าอ้าวว่าภาษาบาลีหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อมุตตาหังภิกขเวสัพพปาเสหิเยทิพาเยจมานุสสาตุมเหปิภิกขเวมุตตาสัพพปาเสหิเยติภาเยจมานุสสาภิกษุทั้งหลายเรานี้พ้นแล้วจากบ่วงผูกรัดทั้งปวงทั้งบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์เธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ของมนุษย์ก็หมายความว่าจิตใจเป็นอิสระสมบูรณ์แล้วเป็นบุคคลอิสระเสรีที่แท้จริงถ้าเรียกคนอย่างนี้ท่านเรียกว่าเสรีที่แท้นะไม่ใช่เสรีทำตามชอบใจคือเสรีจากกิเลสนี่เป็นคนเสรีจริงๆและพุทธเจ้าก็บอกว่าฉะนั้นจะรัฐภิกขเวจาริกังผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พหูชนแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกว่างั้นนี่คือคติพระอรหันต์
ัวเองหมดกิจต้องทำเพื่อตัวเองและทีนี้ทำเพื่อโลกอย่างเดียวก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตกลงว่าตอนที่ปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็มีทั้งการทำที่ตนเองขัดเกลาตัวเองทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทั้งสองอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมจึงอย่างสูงก็ต้องปฏิบัติเพื่อผู้อื่นมากขึ้นอย่างพระโพธิสัตว์จึงจะสำเร็จนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติตายตัวเองก็พัฒนามากขึ้นแต่ตอนนั้นน่ะการทำเพื่อผู้อื่นก็ตามในแต่ไรน่ะในแง่หนึ่งก็เหมือนแปลว่าเป็นวิธีการในการพัฒนาตัวเองก็คือยังมีตัวเองที่ต้องฝึกต้องพัฒนาอยู่ทำเพื่อผู้อื่นก็ตามปฏิบัติทำอะไรก็ตามก็ยังเพื่อฝึกตัวเองให้พัฒนาตัวเองแต่พอพัฒนาจบแล้วเท่านี้ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวเลยตอนแรกคู่กันไปตอนหลังนี้ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าจบกิจในพระศาสนาก็มาตรงคติที่ว่าเนี่ยบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกความสุขในพุทธศาสนาตมาก็คิดว่าให้เป็นหัวข้อสำคัญสำคัญเท่านี้นี่อย่างความหมายของพวกฉันทะอะไรต่ออะไรอย่างไรข้อมูลจากคัมภีร์นี่เราค่อยว่าอีกต่างหากเพราะว่าเรื่องนี้บางทีก็ยากเหมือนกันการแยกแม้แต่ว่าไอ้ความอยากเนี่ยมันเป็นยังไงพุทธศาสนาว่าอย่างไรกับความอยากยังมีการไปเข้าใจผิดไปว่าโอ้อยากไม่ได้แล้วเป็นชาวพุทธอะไรเงี้ยอันนั้นก็พลาดมากทีนี้พอว่าความอยากมีสองอย่างมีเป็นกุศลอกุศลแล้วก็ยังแยกไม่ออกอีกว่าฝ่ายอกุศลมันอย่างไรฝ่ายกุศลมันอย่างไรทีนี้ในเมื่อยังมีเวลาเหลืออยู่บ้างเนี่ยก็ถามตอบกันบ้างเลยพอพระโยมมีคำถามอะไรไม่ทราบเวลาเท่าไหร่แล้วด้วยพระโยมยังไม่ติดขัดอะไรจะมีอะไรถามก็ถามได้แต่ว่าต้องให้ชัดนะเรื่องความหมายฉันทะเนี่ยอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยเป็นจุดเริ่มที่จะก้าวเลยถ้าจับอันนี้ไม่ได้แล้วก็ยากมีใครสงสัยไหมเรื่องฉันทะแล้วจะชัดต่อเมื่อมันแยกกับตัณหาว่ามันต่างกันอย่างไรคือทำงานอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะอยากจะถามว่าฉันทะในการทำงานเป็นอย่างไรคะเคยพูดกับพระท่านถามบอกว่ามีคนมาสมัครงานก็สัมภาษณ์ถามคุณชอบงานนี้ไหมล่ะคำว่าชอบในกำกวมนะชอบที่เงินเดือนดีจะได้เงินมากๆทำงานสบายไม่ต้องหนักเหนื่อยงานก็ง่ายสะดวกมีเวลาพักเยอะแล้วก็เงินก็เยอะนี่ชอบแบบนี้นี่ชอบอย่างหนึ่งทีนี้อีกคนหนึ่งตอบชอบยังไงชอบงานนี่แหมมันถูกกาความถนัดความสามารถทำแล้วมันมีประโยชน์ช่วยประเทศชาติสังคมอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นงานที่ดีงามสร้างสรรค์อย่างนั้นอย่างนี้ชอบเพราะอย่างนี้นั้นคำว่าชอบเนี่ยในที่นี้มันเป็นคำกำกวมก็คือก้ำกึ่งระหว่างตัณหากับฉันทะนั่นเองถ้าจะให้ชัดมันก็ต้องพยายามสร้างความเข้าใจในคำว่าฉันทะเนี่ยให้ชัดขึ้นในสังคมไทยเรียกว่างานเนี่ยคุณมีฉันทะไหมหมายความว่ามันถูกกับความถนัดความสามารถมองเห็นคุณค่าประโยชน์อะไรไหมประกอบด้วยปัญญาอะไรต่างๆไม่ใช่ชอบเพียงเพราะว่ามันเงินเดือนดีสบายขี้เกียจได้พักผ่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีฉันทะก็อย่างที่ว่าเราทำงานเนี่ยเรารักงานจริงๆรักงั้นด้วยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เพราะงานเนี่ยมีประโยชน์อย่างนี้เป็นการสร้างสรรค์ต่อสังคมหรือต่อชีวิตของเราหรือต่อประเทศชาติอะไรก็แล้วแต่ถ้าแม้มันไม่ชัดในเรื่องประโยชน์ต่อสังคมก็ต้องพยายามให้เกิดฉันทะในแง่ว่ามีคุณค่าในการพัฒนาตัวเราเนี่ยเวลาเราเข้าไปทำงานอะไรเนี่ยคุณค่าอย่างหนึ่งของงานนั้นนะไม่ว่างานอะไรชอบไม่ชอบเนี่ยมันจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองยิ่งงานยากเราก็ยิ่งได้พัฒนาตัวมากดังนั้นคนที่มีฉันทะเนี่ยพอปลูกฉันทะได้ดีแล้วมีความใฝ่ฝึกปรารถนาในการศึกษาใฝ่ในการศึกษาตอนนี้แหละ
ชอบแม้แต่สิ่งที่ยากอย่างที่คติที่ว่ายิ่งยากยิ่งได้มาจริงไหมล่ะงานยากเรายิ่งได้มาก็คือพัฒนาตัวเองมากกว่างานนั้นจะเสร็จกว่างานนั้นจะเดินไปได้ดีนี่เราพัฒนาเยอะเลยนี่ถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมเป็นต้นก็มองมาในแง่ว่าเราต้องทำกับงานนี้แล้วก็ทำให้เกิดฉันทะในแง่ที่ว่ามันจะทำให้เราได้พัฒนาชีวิตของเราเพราะว่างานนี้มีความหมายอย่างหนึ่งก็คือเป็นแดนพัฒนาชีวิตของเราเองงานนี้กินเวลาส่วนใหญ่ชีวิตเช่นวันละ8ชั่วโมงนี้เข้าไป1ใน3ของวันแล้วแล้วเราจะเอาอะไรก็ต้องเอากับเวลา8ชั่วโมงนี้จะให้เสียเปล่าถ้าไปมัวทุกข์ไม่สบายฝืนใจกับงานนี้เราก็แย่ชีวิตเราก็เต็มไปด้วยความทุกข์นั้นเราก็รีบสร้างฉันทะว่าเอองานอย่างเงี้ยเราทำไปเถอะเราจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะพัฒนาในการแก้ปัญหาพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตใจในการอดทนในการมีความเพียรในการควบคุมตนมีสติมีสมาธิพัฒนาได้เท่านั้นแหละงานทุกอย่างนั้นอย่างน้อยก็ได้พัฒนาตัวเองถ้ามีฉันทะอย่างนี้ทำงานก็จะมีความสุขขึ้นทำงานไปเกิดไปทำงานที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจจิตก็อัดอั้นวนเวียนไปมาไม่มีทางออกจิตมันเดินไม่ได้มันก็ทุกข์เท่านั้นแหละจิตที่เป็นทุกข์ก็คือจิตที่มันอัดอั้นเดินไม่ได้วกวนอยู่นั่นแหละพอมันมีทางไปแล้วทีนี้มันสุขแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปประสบปัญหาก็สร้างฉันทะขึ้นมาได้วิธีที่นี้งานทุกอย่างแปลว่ามีฉันทะได้ก็คือว่ามันเป็นโอกาสมันมีคุณค่าที่จะพัฒนาชีวิตของเราพัฒนาตัวเราเราไปอยู่ในงานเราก็ต้องเจอผู้คนพอเจอผู้คนเราก็เป็นโอกาสฝึกตัวเองแล้วเราลองหัดพูดกับเขาสิพูดยังไงจะได้ผลพูดยังไงจะได้ไม่สร้างศัตรูพูดยังไงจะสร้างมิตรพูดยังไงจะทำให้งานของเราสำเร็จเขาจะร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยวิธีปฏิบัติอะไรอะไรมันเป็นการฝึกตัวเองไปหมดนั้นงานก็เช่นเดียวกับการศึกษาที่จริงงานก็คือสิ่งที่ต้องทำและฉันทะมันก็คืออยากทำแล้วก็อยากรู้อยากทำมันก็คือการศึกษาการศึกษาก็อยู่ที่อยากรู้อยากทำเพราะอยากรู้อยากทำนี่เป็นเนื้อแท้ของการฝึกการศึกษาก็คือการฝึกอยากฝึกก็คืออะไรก็อยากศึกษาอยากศึกษาก็คืออยากรู้อยากทำเมื่ออยากรู้อยากทำมันก็เดินหน้าไปเราไปทำงานเราทำได้อยากทำได้ฝึกตัวเองมันก็เป็นการศึกษานั่นแหละที่จริงการเล่าเรียนการทำงานเป็นการศึกษาทั้งนั้นก็คือพัฒนาชีวิตของตัวเองนั่นแหละการศึกษามันเป็นชีวิตที่จริงนั้นถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วทั้งชีวิตเนี่ยคือการศึกษาและชีวิตนี้ก็คือจริยธรรมด้านที่เป็นการฝึกการศึกษาพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้นเราเรียกว่าเป็นด้านศึกษาฝึกแล้วก็ทำชีวิตให้เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นไปเป็นศึกษาพอเราดำเนินชีวิตได้ดีตามที่ฝึกก็เป็นจริยธรรมจริยธรรมก็เป็นผลของการศึกษามันคู่กันอยู่คำว่าจริยะในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นชื่อของมรรคก็คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตในพุทธศาสนาก็คือมรรคมีองค์8อริโยอัตถังคิโกมรรคโคแล้วมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่าอะยะเมวะภิกขเวอริโยอัตถังคิโกมรรคโคพรหมจริยันติวุจติบอกว่ามรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐนี้แหละเรียกว่าจริยะอันประเสริฐพรหมจริยะที่เราแปลว่าพรหมจรรย์น่ะก็คือพรหมจริยะจริยะอันประเสริฐก็คือจริยธรรมอันประเสริฐเพราะนั้นจริยธรรมที่แท้ที่ประเสริฐก็คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็คือวิถีชีวิตมรรคมีองค์8เกิดได้ยังไงก็เกิดด้วยศีลขาศีลขาการศึกษา3ประการศีลสมาธิปัญญาองค์ประกอบมันก็คือมรรคมีองค์8เมื่อฝึกกระจายศีลขาก็เกิดวิถีชีวิตแห่งมรรคเพราะฉะนั้นเรามีการศึกษาเราก็มีจริยธรรมที่เป็นไปตามการศึกษานั้นแล้วชีวิตนี้เป็นชีวิตของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องศึกษาเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็ต้องเป็นชีวิตแห่งการศึกษาแล้วเมื่อชีวิตนั้นดำเนินไปได้ดีมีการศึกษาถูกต้องมันก็เป็นจริยธรรมเป็นตัวมันก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดจะเรียกว่าบูรณาการหรืออะไรก็แล้วแต่ในแง่นี้ก็คือต้องบูรณาการการศึกษาบูรณาการจริยธรรมกับบูรณาการหลักธรรมทั้งหมดหรือการพัฒนาความสุขนี้ให้เป็นเรื่องเดียวกัน
ซึ่งก็คือเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องไปแก้ปัญหาจริยธรรมด้วยว่าทำไงจะให้เป็นจริยธรรมแห่งความสุขตราบใดยังเป็นจริยธรรมแห่งความจำใจก็เป็นจริยธรรมแท้จริงไม่ได้นะแล้วมันก็ไม่มีทางสำเร็จก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนไม่ทราบตอบตรงคำถามหรือเปล่าได้ไหมเลยบอยใครมีอะไรถามมีคำถามต่อไปไหมครับเรียนเชิญแล้วก็กรุณาแนะนำตัวด้วยครับชื่ออารีทังสิริแสงทองนะครับอยากกลับเรียนถามท่านว่าแนวทางในการปฏิบัตินะฮะคือบางครั้งที่เราได้รับฟังธรรมได้รับความรู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาและในแนวทางที่เราจะนำธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดกับตัวเราโดยเฉพาะเราเป็นปุถุชนเนี่ยนะฮะจะต้องประกอบกิจการงานนะทีนี้แนวทางในการปฏิบัติคือมีความจำเป็นหรือไม่ว่าเราจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบตามสำนักต่างๆหรือว่าเราจะมีแนวทางในการที่ปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำงานของเราเพื่อให้เกิดความเข้าใจในฉันทะที่แท้จริงครับมันก็อยู่ในทุกอย่างปฏิบัติต่อสิ่งนั้นถูกต้องก็เป็นธรรมะปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างน้อยก็ถูกต้องตามเหตุปัจจัยเราจะทำงานให้ได้สำเร็จผลแล้วก็ต้องตามเหตุปัจจัยของมันถ้าทำเหตุปัจจัยนั้นถูกต้องมันก็เกิดผลตามเหตุปัจจัยนั้นนั่นก็เป็นการปฏิบัติตามธรรมแหละแต่ทีนี้ว่าธรรมะในกรณีนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งบางทั้งเอเรื่องเหตุปัจจัยในกรณีนั้นเป็นอกุศลก็มีเป็นการปฏิบัติธรรมะทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราสงวนคำว่าปฏิบัติธรรมเอาคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมเท่านั้นเองเรามุ่งที่เป็นด้านกุศลธรรมเพราะมันทำให้เกิดการพัฒนาถ้าเราไปทำตามธรรมะเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายอกุศลมันไม่พัฒนาก็เลยมีการปฏิบัติธรรมให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาอันนี้ข้อสำคัญก็คือเราจะต้องรู้จักใช้ธรรมะให้ถูกต้องในแต่ละกรณีเช่นอย่างว่าเราทำอะไรมีสติแค่นี้เราก็ปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมสติสัพพัทธปัตติยาว่าคุณสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกกรณีเนี้ยเราทำอะไรเราก็ต้องมีสติพอเราเดินมีสติเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องอะไรมากหรอกคุณเดินเนี่ยคุณก็ปฏิบัติธรรมแล้วหรือเรานั่งนี่เราก็ปฏิบัติธรรมก็ต้องธรรมะทางนั้นแหละเราเกิดมีความเพียรเราฟังปาฐกถาบรรยายธรรมชักจะเพลียแล้วเกิดเพียรพยายามฟังมีความอดทนขึ้นมาเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมมีขันติมีวิริยะเราก็ต้องปฏิบัติให้มันได้ผลยิ่งขึ้นเอาแค่มีความเพียรมีขันติอดทนไม่พอหรอกต้องให้เกิดปัญญาเราฟังไปก็พิจารณาเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ด้วยให้เกิดปัญญามันก็ปฏิบัติธรรมได้ผลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งเรารู้จักปฏิบัติรู้จักใช้องค์ธรรมต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งปฏิบัติได้ผลมากขึ้นนั่นก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถในการปฏิบัติแค่ไหนใช่ไหมต้องเก่งถ้าจึงเน้นเรื่องโยนิโสมนสิการเพราะโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวที่นำจิตไปเลยเดินจิตไปในทางที่ถ้าได้ผลนั่นเองเรื่องที่มันร้ายเราก็พลิกให้มันดีไปได้นะอย่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆคุณหมอพยาบาลเห็นคนไข้มาหน้าบึ้งพูดก็ไม่พูดด้วยพูดทำหน้าอย่างนี้เราไม่ชอบเราก็โกรธเป็นเหมือนกันก็โกรธนะแต่ทีนี้พอใช้อยู่ในสมรจิการคนไข้คนนี้หน้าบึ้งพูดด้วยก็ไม่พูดหน้ากูมีทุกข์มากเขาคงมีอารมณ์ค้างทางบ้านอาจจะไม่ค่อยมีเงินใช้ก็อาจจะเป็นห่วงลูกว่าถ้าเราเจ็บไข้ไม่สบายนี่ลูกจะเป็นยังไงจะมีตังค์ได้เล่าเรียนศึกษาต่อหรือเปล่าเราจะเป็นโรคเล็กหรือโรคใหญ่ถ้าโรคใหญ่แล้วเนี่ยลูกเราอาจจะต้องออกจากโรงเรียนเลยโอ้ยเขาอาจจะคิดมากทุกข์หนักเลยแทนที่จะโกรธเขาเลยสงสารใช่ไหมพอสงสารแล้วก็ทีนี้ก็ทำให้คิดแก้ปัญหาก็เลยถามไทยว่าเธอมีอะไรเป็นทุกข์อะไรหรือเปล่าอะไรแต่ไรหาทางแก้ปัญหาให้กลายเป็นดีไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละคุณธรรมก็มาแทนโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นในใจแล้วออกสู่การปฏิบัติเป็นพรหมวิหาร4ไปได้เลยเป็นสังขาวัตถุไปได้เลย
นั้นอยู่ที่ว่าต้องฝึกให้กระบวนการของระบบศีลสมาธิปัญญาเนี่ยควบคู่มาหนุนกันไปให้กระบวนการนี้มันเดินหน้าแล้วตัวสำคัญในระบบของมันเนี่ยก็คือโยนิสมนสิการเป็นตัวที่จะช่วยเราได้มากสถานการณ์ต่างๆแก้ได้ด้วยโยนิสมนสิการพลิกร้ายกลายเป็นดีที่ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอ้าวตอบแล้วยังพอจะใช้ได้ไหมขอเรียนเชิญเลยนะครับเป็นคำถามสุดท้ายครับท่านเจ้าคุณนะครับพระภิกษุทุกลูกรวมทั้งทั้งวังนะครับผมวิทยาจากมหาจุฬาลงกรณ์สุภไตรปิฎกศึกษาและเป็นคนข้างวัดนะครับอยากเรียนถามท่านเจ้าคุณนะครับภาพรวมสังคมไทยในขณะนี้เสมือนว่าขาดถึงฉันทะหรือธรรมฉันทะนะครับมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจำที่ท่านเจ้าคุณเคยกล่าวไว้ในขณะนี้ถ้าพุทธเจ้ามาตัดสอนทั้งสองฝ่ายก็อาจจะไม่ฟังเลยนะครับผมก็เลยจะกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณนะครับมีหลักธรรมใดหรือหลักธรรมข้อใดที่จูงใจให้ผู้คนในสังคมเกิดกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะที่เป็นสัมมาทิฏฐินะครับขอบคุณครับอย่างน้อยก็มีเนี่ยคุณธรรมทางสังคมเมตตาความปรารถนาดีต่อทุกชีวิตต่อสังคมส่วนรวมอันนี้เป็นฐานหรือจะเรียกว่าเป็นแรงจูงใจเบื้องต้นก็ได้ให้มันมีนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเวลาพิจารณาอะไรก็ต้องตรวจตราตัวเองไม่พิจารณาด้วยความรู้สึกที่เป็นอคติเมตตามันกลายเป็นลำเอียงรักข้างหนึ่งและชังข้างหนึ่งต้องไม่เกิดอันนี้ไม่รักไม่ชังทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เหมือนอย่างการมองสถานการณ์เนี่ยบางทีต้องใจเย็นรอให้ฝุ่นควันมันสงบก่อนบางทีจึงเห็นแต่กำลังฝุ่นตลบควันคลุ้งอยู่ที่มองไม่เห็นเออทีนี้คนก็ไม่ใจเย็นพอก็อย่างพระนเรศวรมหาราชช้างพาพระองค์อะฝุ่นตลบไปมองไม่เห็นเลยพอฝุ่นเงียบลงไปปรากฏว่าอยู่กลางกองทัพพม่าแล้วแต่ว่ามีสติก็ใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาสติมาแล้วปัญญาก็ทำงานถ้าสติไม่มาปัญญาก็ทำงานไม่ได้ถ้าสติมาปัญญาทำงานแล้วก็เลยได้ผลแก้ปัญหาไปได้อันนี้เราก็ต้องมองในสภาพที่สว่างทำไงจะสว่างเวลาเนี้ยก็เรียกได้นะอยู่ในสถานการณ์ที่ฝุ่นควันตลบทำให้คนเนี้ยมองไว้ก็เห็นสภาพที่เป็นจริงนั้นก็ต้องทำใจนี้ด้วยว่าถ้าเราจะเห็นชัดเจนจะต้องให้ฝุ่นควันมันสงบและยังไม่สงบเราจะทำไงเราต้องวางใจให้ดีระวังอย่าให้เอ็นเอียงไปง่ายๆแต่ว่าอย่างน้อยรักษาสถานการณ์ให้มันเรียบร้อยสงบไว้ก่อนนะคือในขณะที่ยังแก้ปัญหาตรงๆไม่ได้เนี่ยต้องรักษาสถานการณ์ไม่ให้มันมีอะไรที่มันเสียหายร้ายแรงลงไปให้มันผ่านจุดนี้ไปได้ก่อนเพื่อให้ไปถึงจุดที่ว่าจะฝุ่นควันที่ตลบมันสงบไปได้นะแล้วทีนี้เราก็จะค่อยๆเห็นอะไรขึ้นมาครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้เวลากับพวกเราเกือบ3ชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะครับหลังจากช่วงสุดท้ายจะให้ทางเจ้าภาพคืออาจารย์แพทย์หญิงคุณสาครธนมิตรได้กรุณากล่าวขอบคุณนะครับ